ดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้กับพ่อกันแต่ดึกแต่เช้าคือเก่าล่ะครับตื่นเช้าก็ได้งานหลายตื่นสายก็ได้งานหน่อยตื่นสายก็บ่ได้งานเลยเอาล่ะครับสําหรับมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาหาเห็ดคือเก่าล่ะครับมาลองรอเบิ่งอ่ะครับมื้อนี้ว่าสิเป็นจังได๋ว่าสิมานบ่มานคาเทื่อเห็ดมันลอยออกเนาะคือคลิปที่แล้วมันลอยออกครับมาข้าวเดียวได้บักหลายเลยครับได้หมานเลยเต็มตาหน่อยเฮาอยู่คลิปที่แล้วก็ได้มาเบิ่งคลิปนี้ครับว่าเฮาสิหมานบ่เฮาก็สิไปฮู้เก่านี่ล่ะครับไปหม่องเก่าที่เฮาเคยไปนี่ล่ะเนาะเพราะว่าเพื่อมันออกครับช่วงนี้ก็สิมีแต่เห็ดกอเห็ดอันอื่นก็สิมีปลาปลายครับมื้อนี้ก็เลยสิพาพี่น้องรอเห็ดกอล่ะครับไปแล้วครับเบิ่งกันเลยครับบัดเนี่ยตอนนี้ก็มาพ่อแล้วครับนี่เห็ดกอดอกนึงครับเนี่ยครับเห็ดกอดอกบานเลยครับเนี่ยโอ้ถึงมือรุดซ้ำเนี่ยครับเห็ดกอดอกแรกแห้งหมานของเขาครับดอกงามครับครับดอกแรกไปแล้วครับรุ่นน้ำกันดอกต่อไปอีกดอกนึงครับหึงเลี้ยงครับก้อยแล้วครับดอกก็ถือว่างามอยู่นะครับถึงที่บานงามอยู่ดอกนี้เจ้าหรอครับเอาไว้ได้จะเป็นเชือกครับดอกนี้เอาได้ว่าแล้วมองก่อนครับเอาไม่ได้หรอครับว่าเป็นเชือกซะเห็ดกออีกเอาได้บ่ล่ะนี่เถาแล้วครับเอาได้ดอกเอาไว้เป็นเชือกเถาทิ่มมัดดอกงามอยู่ครับมีดกอหนึ่งละดอกสองดอกเลี้ยมไปแล้วครับช่วงนี้เปลี่ยนเห็ดเลี้ยมเนาะครับเนาะดอกนี้งามครับThank you.
งแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ได้หาเห็ดต่อไปครับรุ่นต่อไปเอาสีมันซ้ำใดมือนี่ครับก้อยอีกดอกนึงแล้วครับขังทั้งยางเลยครับสองดอกนี่แหละครับคือผลงานการหาเห็ดของเฮาสําหรับมื้อนี้ครับมื้อนี้เฮากับหมานก็เป็นเห็ดกอเด้อครับเห็ดกอแดงใหญ่นี่แหละครับเนี่ยถึงสิหน้าแตกแต่ว่าก็ยังดอกงามอยู่เด้อครับเนี่ยท้องขาวก็ยังดอกงามกินหวานที่เก่าล่ะครับแกงแซ่บเคี่ยวกรุบๆหวานที่เก่าล่ะครับแฮงบ่ถูกฝนแฮงหวานดีเนาะครับเนาะมื้อนี้เฮากับหมานบ่หลายปานใดครับก็ได้แกงใหญ่ๆนึงนี่แหละครับช่วงนี้เห็ดก็อยากออกห่างๆแน่ล่ะครับ
ก็ต้องรอฟ้ารอฝนแน่จักหน่อยฝนก็ตกอยู่ดอกแต่ว่าก็ตกจังได๋บ่โคก็แห้งๆครับเฮ็ดก็ออกห่างๆช่วงนี้ก็มาแน่หยุดแน่เนาะครับเนาะถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนไปในตัวแล้วเนาะครับเนาะหลังจากที่เฮาก็ลุยมาก็หลายมื้อเติบอยู่ดอกครับที่ลุยติดต่อกันมาก็ได้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหยุดพักผ่อนของเฮาไปเรื่อยๆแล้วครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความหมายมาฝากพี่น้องเฮาซ้ำนี่แหละครับเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกซับทุกเม้นทุกการติดตามทุกการรับชมครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ